สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะคะวันนี้ยายจ๋าพาเพลินกับงานฝีมือง่ายๆโดยวันนี้ยายจ๋าจะมาถักมะยมหวานนะคะมะยมหวานไว้ห้อยพวงกุญแจหรือจะไว้ห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะเก๋ไก๋น่ารักมะยมหวานค่ะนี่ค่ะถ้าลูกโตอันนี้จะถักด้วยไหมพรมนะคะ4ทายแต่ถ้าลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กอันนี้จะเป็นใช้ตัวไหมคัตตอนนะคะหรือนี่ค่ะก็จะลูกเล็กหน่อยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะสาธิตโดยใช้ไหมพรมนะคะมาดูกันค่ะไหมที่ใช้นะคะไหมพรม4พายสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวนี่เดี๋ยวทำใบนะคะเข็มก็เข็มทองนะคะเบอร์4 ทับ0นะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยต้นนะคะจะถักโซ่8นะคะเริ่มต้นโซ่8นะคะโซ่8เสร็จแล้วก็ควักธรรมดากลับมานะคะควักธรรมดาลงที่หลักที่2นะคะควักธรรมดากลับมา7ครั้ง 7x นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะก็คือจะใช้ควักธรรมดาตลอดนะคะชิ้นงานแล้วก็โซ่1นะคะพลิกกลับแล้วก็ควักธรรมดากลับมานะคะแต่แทงเข็มนะคะแทงไปที่หลักโซ่เส้นล่างนะคะเส้นล่างก็ควักธรรมดากลับมาก็คือ7ก็คือเป็น 7x เหมือนกันนะคะแต่ว่าแทงที่โซ่ด้านล่างนะคะ3แล้วก็4ง่ายมากเลยค่ะอันเนี้ย6 7นะคะ2แถว7แล้วก็โซ่1นะคะแล้วก็พลิกกลับนี่ค่ะเหมือนเดิมแทงที่เส้นล่างโซ่เส้นล่างนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะทั้งหมด20แถวนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนครบ20แถวนะคะถักมาได้20แถวแล้วนะคะวิธีการนับนะคะนี่1นี่2เนี่ย4 6 8 10 12 14 16 18 20นะคะถักมาได้20แถวแล้วนะคะมาดูการเชื่อมต่อนะคะพอจบแถวที่20นะคะก็ขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็โซ่1แล้วเราก็แทงนี่นะคะเหมือนเดิมค่ะแทงข้างหลังแล้วก็โซ่นะคะเชื่อมกับโซ่เหล่าแรกนะคะแล้วก็ดึงได้ผ่านลอดห่วงผ่านมานี่ค่ะนี่ค่ะอันที่สองนะคะนี่ค่ะก็โซ่ที่2นี่ค่ะแล้วก็ดึงได้ผ่าน3ห่วงก็ทำไปนะคะ7หลักนะคะ3หลัก4
เห็นนะคะตัดได้ออกนะคะเหลือนิดนึงนะคะไว้เย็บลูกนะคะดึงกลับมาแล้วกลับด้านดึงด้านกลับมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นพอดีเรามาเริ่มรูดตรงชิ้นงานนะคะก็คือแทงเข็มลงไปตรงบนสุดของแต่ละแถวนะคะแล้วเดี๋ยวพอครบรอบแล้วเราก็จะรูดชิ้นงานก็จะปิดวงกลมปิดรูนะคะมาค่อยๆใช้ไหมพรมคล้องนะคะไปทีละแถวตรงหัวตรงบนสุดของแต่ละแถวนะคะนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะแล้วก็รูดนะคะรูดแล้วก็ใช้เข็มร้อยไปอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความแน่นหนานะคะเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแทงลงไปค่ะเก็บปลายไหมทั้ง2เส้นนะคะไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาซ่อนไว้ข้างในชิ้นงานได้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาใช้ไหมเย็บอีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะก็คือใช้ไหมคล้องไปที่โซ่บนสุดของแต่ละแถวนะคะแล้วก็รูดแล้วเราก็มาใส่ใยนะคะหรือเศษไหมนะคะเนี่ยค่ะเศษไหมที่เราตัดทิ้งไว้นะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะเก็บไว้ใส่ตะกร้าใบเล็กๆไว้นะคะพอเวลาที่เราทำชิ้นงานเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถนำมา
ใช้ยัดแทนใยโพลีเอสเตอร์ได้นะคะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะคะถ้าเป็นชิ้นงานชิ้นเล็กๆเหมาะเลยค่ะก็ใช้ไหมพรมนี่แหละค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็รูดนะคะรูดปิดชิ้นงานนะคะรูดปิดแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เข็มนะคะสอดผ่านไปอีกหนึ่งรอบนะคะให้เพิ่มความแน่นหนาให้กับชิ้นงานนะคะต้องสอดเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะวนไปครบหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วเราก็สอดปลายไหมเข้าไปในชิ้นงานนะคะเก็บให้เรียบร้อยก็ได้ผลมะยมหวาน1ผลแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีลักษณะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะแล้วก็ถักอีกลูกนึงนะคะนี่ค่ะได้2ลูกแล้วก็จะมาดูขั้นตอนของการถักใบนะคะก็เราก็จะใช้เข็มแทงเข้าไปที่ด้านบนของผลนะคะแล้วก็คล้องไหมที่จะถักใบอันนี้เราจะถักโซ่ก่อนนะคะโทษทีเราจะถักโซ่เชื่อม2ผลเข้าด้วยกันนะคะก็ดูตามยายจ๋าได้เลยนะคะจำนวนโซ่ความยาวก็ตามต้องการนะคะในส่วนที่ยายจ๋าถักเนี่ยยายจ๋าจะถัก30โซ่ก็เท่ากับข้างละ15โซ่นะคะพอแบ่งครึ่งก็ดูตามความเหมาะสมนะคะของเพื่อนๆที่ต้องการนะคะได้จำนวนโซ่ที่ต้องการแล้วนะคะก็นำมาเชื่อมกับอีกผลหนึ่งตรงขั้วนะคะก็เชื่อมกันโดยใช้เลื่อนห่วงนะคะเสร็จแล้วนะคะเชื่อมกัน2ผลก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ2ข้างก็ปลายไหมเก็บเข้าไปในชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาดูการถักใบนะคะถ้าถักใบนะคะจะถักโซ่10โซ่นะคะถักใบเราจะเริ่มต้นที่โซ่10โซ่เสร็จแล้วหลักที่1เราจะถัก x นะคะดูตามเลยนะคะถัก x นะคะหลักที่2จะเป็นถักตัว t นะคะก็คือพัน1ครั้งควักแล้วก็รวบห่วงพร้อมกัน3นะคะหลักที่3จะถักคอ1คอนะคะก็คือพันรอดผ่านทีละ2นะคะ3หลักถัดไปนะคะจะพอ2คอก็คือการพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็ที่ควักลงไปแล้วก็จะเกี่ยวนี่นะคะใหม่นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็ควักแล้วก็พันไหมทีละ2ห่วงนะคะ
จะทำไปทั้งหมด3หลักนะคะทำพอ2คอนี่คือทำ3หลักนะคะนี่ค่ะหลักที่3นะคะแทงแล้วก็ผ่านทีละ2ห่วงนี่นะคะแล้วก็หลักถัดไปจะเป็นพอ1คอแล้วก็ตัวทีนะคะก็คือลอดพร้อมกัน3ห่วงแล้วก็หลักสุดท้ายถัก X นะคะควักธรรมดาแล้วก็พลิกแล้วก็วนค่ะวนไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็หลักแรกเหมือนกันเลยนะคะ2ข้างก็คือถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนข้างเมื่อกี้เลยนะคะหลักแรกก็จะเป็นถัก Xหลักที่2ก็จะเป็นถักตัวทีนะคะก็คือเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงพร้อมกันแล้วก็แถวหลักที่3จะเป็นพอ1คอแล้วก็3หลักถัดไปนะคะเป็นพอ2คอนะคะจะทำให้ดูช้าๆเลยนะคะทำตามได้เลยหลักถัดไปเป็นพอ1คอแล้วก็ต่อด้วยทีนะคะผ่าน3ห่วงแล้วก็จบด้วย X แล้วก็เชื่อมกับหลักแรกนะคะเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกจบแล้วค่ะ1ใบนะคะนี่ค่ะเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกก็จะจบ1ใบเสร็จแล้วค่ะ1ใบแล้วเราก็มาเชื่อมกับตัวโซ่ที่เราถักเชื่อม2ผลไว้เมื่อกี้นะคะเชื่อมกับตัวแล้วก็ถักโซ่ไปอีก7โซ่นะคะเพื่อไว้เป็นห่วงสำหรับเอาตัวพวงกุญแจมาห้อยนะคะ7โซ่ที่เราถักตรงข้างบนเนี่ยก็คือเอาไว้คล้องกับพวงกุญแจนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะถักใบอีก1ใบต่อจากตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือถักโซ่ไป10โซ่นะคะก็ถักตามที่ยายจ๋าถักได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะใบที่2แล้วก็ตัดไหมนะคะตัดให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไหมตัวปลายไหมด้านนี้เนี่ยกลับไปเย็บตรึงใบกับตัวก้านโซ่นะคะแล้วก็จบชิ้นงานนะคะคล้องกับโซ่หลักสุดท้ายนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะThank you.
แล้วเราก็จะคล้องไหมไปที่ตรงคล้องผ่านด้านหลังใบนี่นะคะอย่าให้เห็นไหมนะคะคล้องแล้วก็จะไปเชื่อมก้านเชื่อมใบนะคะเชื่อมให้มันดูสวยงามนะคะให้มันเก็บงานนะคะเขาจะเป็นการเก็บงานนะคะให้เรียบร้อยไม่งั้นใบมันห้อยลงมานะคะก็ตึงติดไว้กับอีกหนึ่งหลักนะคะกับตัวสายโซ่แล้วก็ตึงติดกับตัวใบไว้หนึ่งหลักเพื่อให้ใบเขาอยู่ตัวนะคะไม่ห้อยลงมามากเกินไปนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะก็เก็บไหมเรียบร้อยก็เสร็จแล้วค่ะชิ้นงานพวงกุญแจมะยมหวานของเรานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายจ๋านะคะแล้วถ้าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะก็ช่วยกดแชร์ให้ยายจ๋าด้วยนะแล้วยายจ๋าจะลงคลิปใหม่ๆให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วก็ได้แล้วค่ะมะยมหวานน่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายค่ะ